ุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานนึงเลยเลยค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ช่วยวัดพระบาทน้ำพุภายใต้โครงการลูกพ่อแก่ส่งบุญวัดพระบาทน้ำพุนำทัพโดยนักธุรกิจสาวสวยใจบุญอย่างเจ๊หนึ่งบางปูโดยได้ทำการจัดงานไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าของการจัดงานนะคะทางเจ๊หนึ่งบางปูได้จัดให้มีการแสดงศิลปะนาฏศิลป์ไทยจากนักแสดงลูกศิษย์พ่อแก่และในช่วงบ่ายกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่นำโดยศิลปินแห่งชาติอย่างพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณพี่นางสิริพรอำไพพงศ์มนสิทธิ์คำสร้อยแคนดี้ลากแก่นพี่ปิ๋มซีโฟพี่จ่อยชวนชื่นและศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมายนะคะเข้าร่วมสร้างสีสันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมงานได้ชมกันแบบฟรีๆกินกันแบบฟรีๆตลอดงานเลยแหละค่ะค่ะวันนี้ก่อนอื่นนะคะหนึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะคะศิลปินทุกท่านนะคะตั้งแต่คุณพ่อไวโพซึ่งท่านเดินทางกลับไปนะคะมีงานต่อแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะคะสิริพรไพโพขอบคุณพี่มนศิษย์แล้วก็น้องวีแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะคะที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นโครงการลูกพ่อแก่ส่งบุญวัดพระบาทน้ำพุนะคะที่หนึ่งตั้งใจมาจากที่เห็นข่าวนะคะต้องขอบคุณข่าวในโซเชียลเพราะว่าภาพที่หนึ่งเห็นคือหลวงพ่อท่านขาไม่ค่อยจะมีหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ต้องบิณฑบาตเพื่อช่วยผู้ป่วยเอดส์นะคะแล้วหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเราพอที่จะมีชื่อเสียงนะคะที่ได้ก้าวเข้าสู่ในวงการบันเทิงก็ต้องขอบคุณพี่พจน์อานนท์มากๆนะคะที่เป็นคนที่พาหนึ่งเข้าวงการนะคะแล้วก็มาเจอคุณแม่นะคะที่เป็นสายบุญเหมือนกันแล้วก็คุณพ่อไวยพจน์เลยทำให้เราขัดเกลาจิตใจให้เราอยู่ในพระพุทธศาสนามากขึ้นเลยจึงเกิดงานบุญในวันนี้ที่เกิดจากความตั้งใจค่ะตอนเช้ามีนาฏศิลป์ไทยมีโขนละครลำไทยแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะเป็นคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องวีแล้วก็พี่มนศิษย์ศิลปินท่านอื่นๆนะคะมาร้องเยอะมากค่ะหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนมากๆคือวันนี้เหนื่อยมากนะคะแต่ว่ามีความสุขแล้วก็อิ่มบุญค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูอยู่นะคะก็น่าจะอิ่มบุญไปพร้อมกันค่ะถ้าพูดถึงในการที่น้องหนึ่งทำบุญเนี่ยจะเป็นบุญเล็กบุญใหญ่เขาก็จะนึกถึงแม่นางอยู่ตลอดเพราะเราอยู่ในสายบุญด้วยกันเจนก็เจนในสายบุญนะคะก็ลูกเขาก็ไปทำบุญด้วยที่วัดสว่างธรรมวัดหนึ่งปอยตำบลหนึ่งปอยไปอยู่บ่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสก็จะทำบุญด้วยกันอยู่ตลอดนะคะตลอดค่ะก็ดีใจที่ลูกเขาให้เกียรติเจนพี่นางมาเหมือนเดิมค่ะถ้าว่างก็เคยเจอกันเลยในสายบุญตลอดนะคะอันนี้มาจากไหนก็ดีใจนะครับคนพี่เขาเรียกพี่ดีกว่านะฮะพี่เขาอุตส่าห์ได้มีอยากนึกถึงพระศิกรรมสร้างอยู่ด้วยผมก็ทำกับหลวงพ่อทุกคนวัดพระบาทน้ำพุอยู่แล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาทำบุญร่วมพี่เขานะครับก็ดีใจประทับใจมากเลยนะครับได้มาวันนี้นะครับน้องวีนะคะก็จริงๆแล้วคืออยากร่วมบุญมานานแล้วแล้วพอดีว่าพี่หนึ่งก็ติดต่อมาว่าแบบมาร่วมบุญกันไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกพ่อแก่ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเราเองลูกพ่อแก่แน่นอนเต็มตัวแล้วก็บ้านวงเทวันก็เลยส่งตัวแทนน้องวีมาแทนพี่กุ้งด้วยนะคะก็มาร่วมบุญในครั้งนี้เราดีใจมากๆที่โหเห็นทุกคนมาร่วมบุญกันก็ด้านพี่หนึ่งน่าจะชื่นใจมากๆชื่นใจค่ะทางนิดนึงว่าสำหรับคนที่ได้ดูข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะได้ดูวันนี้เลยพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะ1ปี2ปี3ปีเลขที่บัญชีค่ะจะยังขึ้นแล้วก็อยู่เสมอหนึ่งอยากให้ทำนะคะไปถ้าเกิดมีโอกาสทำก็คือทำบุญบ่อยๆอย่างตัวหนึ่งก็คิดว่าชีวิตหนึ่งที่เราได้เกิดมาก็อยากจะเป็นคนดีให้ได้มากที่สุดค่ะก็ฝากบอกทุกคนด้วยค่ะสำหรับรายได้ทั้งหมดของการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตในโครงการพ่อแก่ส่งบุญวัดพระบาทน้ำพุจะมอบให้กับทางวัดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางรายการก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับงานใหญ่ครั้งนี้กับเจ๊หนึ่งบางปู่ด้วยนะคะขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะคุณผู้ชม